สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Pharos Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดังแม่ครัวหัวป่าสวัสดีค่ะก่อนจะเข้า People You May Know ในวันนี้นะคะต้องบอกกันนิดนึงก่อนสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแปลว่าคุณกำลังฟังอยู่ในช่องใหม่นะคะก็คือ Pharos Podcast ด้วยเพราะว่าตอนนี้มีคนถามมาว่าทำไมหลังๆมาช้าไม่ค่อยมาจริงๆมาตลอดนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กด Subscribe ไว้ก็เลยหากันไม่เจอฉะนั้นอย่าลืมนะคะแวะเข้ามากด Subscribe ให้กับช่องใหม่คือ Pharos Podcast ก่อนแล้วก็ฝากตามเพื่อนๆมาด้วยเพราะว่าเข้าใจว่ายังมีคุณผู้ฟังหลายคนชาวช่องหลายคนที่ฟังอยู่แล้วก็หลงหาไม่เจอตอนนี้ย้ายใหม่ไปทางการแล้วนะคะที่ Pharos Podcast ค่ะและสำหรับ People You Know ในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนธีมบ้างเราไม่เคยพูดถึงในวงการนี้มาก่อนเลยก็คือเป็นเรื่องของการครัวคหกรรมนะคะเรื่องของอาหารนะคะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะมีคำคำหนึ่งเคยได้ยินวลีดีกว่าเป็นวลีที่เคยได้ยินว่าแม่ครัวหัวป่าแล้วก็จะเข้าใจตลอดว่าน่าจะเป็นวลีที่เอาไว้เรียกคนทำอาหารเก่งคิดอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเพิ่งมารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือชื่อของหนังสือค่ะเป็นชื่อหนังสือว่าแม่ครัวหัวป่าซึ่งเขียนโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะคะวันนี้ก็จะเป็น People You Know ที่มาพูดถึงเรื่องราวของบุคคลที่เขียนหนังสือเล่มนี้จนหนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็นวลีที่เอาไว้เรียกผู้ที่มีความสามารถในการทำอาหารเก่งนะคะก็คือคำว่าแมคโครหัวป่าและนี่คือเรื่องราวของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ค่ะผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของแมคโครหัวป่านะคะก็เห็นหน้ากันแล้วก็จะคุ้นๆนะว่าเป็นแขกรับเชิญที่กลับมาอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ฝากผลงานการเล่าเรื่องแล้วก็เป็นตอนที่ยอดฮิตตอนหนึ่งของพี่พ่อยมินรก็คือตอนของจิตภูมิศักดิ์นะคะในตอนนั้นก็กลับมาอีกครั้งต้อนรับน้องตงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่ยินดีครับพี่ฟ้ากลับมาแล้วก็เรื่องของแม่ครัวป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าจะมีการพูดถึงในวันนี้คือตงเป็นคนสนใจเรื่องนี้ใช่จริงๆตงชอบทำอาหารพี่ฟ้าทักมาเนาะว่าเราจะกลับมาคุยอย่างรอบคุยเรื่องใครดีซึ่งเป็นคอนเซปต์เดิมคือต้องสนุกแล้วก็ไม่ต้องรู้ก็ได้เราก็เลยคิดว่าเขียนตาเขียนตามันต้องเป็นแม่ครัวหัวป่านะคะคำถามแรกเลยนะตอนนี้หนังสือก็วางอยู่ที่โต๊ะแล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จำได้เด็กเลยว่าเวลาเรียนภาษาไทยหรือครูให้เขียนเนี่ยมันจะพิเศษพอได้ยินเขาแม่ครัวหัวป่าปุ๊บไม่ใช่ป่าแบบป่าอย่างนั้นแต่ต้องมีกอไก่กรันด้วยอ่ะพี่ถามคำถามแรกเลยทำไมต้องเป็นหัวป่าแบบกอไก่กรันเป็นคำถามที่ยากพี่ฟ้า คือจริงๆมันยังต้องเรียกว่ายังสรุปไม่ได้ คนที่ทำรีเสิร์ชเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ที่เขียนเปเปอร์เรื่องนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับ แต่ว่าเท่าที่สรุปได้เท่าที่ได้ลองอ่านดูนะครับจะจริงๆคำว่าหัวป่าเนี่ยมันมาจากสองคำ คำที่หนึ่งคือคำว่าหัวป่า หัวป่าแบบไม่มีกอไก่กระรัน อันนี้คำที่หนึ่งนะฮะทีนี้คำที่สองคือปากะคือปากะแบบมีกอไก่ซึ่งเราก็เอามาใส่ทันตคาตก็จะเป็นปออาแล้วก็กอไก่กระดันอ่ะอย่างนี้ก่อนนะฮะทีนี้คำแรกหัวป่าแปลว่าอะไรที่บันทึกไว้เก่าที่สุดเนี่ยเป็นชื่อว่าอักขรพิธานศัพท์ของหมอบรัดเลย์ซึ่งเรียกว่าเป็นพจนานุกรมแรกๆไหมที่เป็นแปลแบบว่าภาษาไทยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันมีเขียนคำว่าหัวป่าไว้หัวป่าแบบไม่มีกอไก่กระดันนะพี่ฟ้าซึ่งหัวป่าเนี้ยเขาให้ความหมายว่าเป็นคนที่ทำอาหารคือเราเรียกว่าหัวป่าคือจะเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวได้ทั้งนั้นเราเรียกหัวป่านะทีนี้พอเราไปดูคำต่อไปคำว่าปากะเนี่ยปออากอไก่กระดันในคำไทยในพจนานุกรมไทยเนี่ยไม่มีนะฮะแต่ว่าเราพบในบาลีปากะเนี่ยแปลว่าการหุงหาอาหารเพราะนั้นคำว่าหัวป่าแล้วมีกอไก่กระรันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการผูกคำบาลีกับคำไทยไว้เข้าไว้ด้วยกันก็เลยกลายเป็นหัวป่ากอไก่กระรันเพื่อจะควบรวม2ความหมายอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยคะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้หรือจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่คิดว่าเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันจะมาเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไรแล้วใครเป็นคนที่คอยคํา2คําด้วยกันเนี่ยก็ยังมีที่ถกเถียงกันเราจะได้รู้แล้วว่าแม่โครงหัวป่าที่เราขึ้นตอนนี้ที่เป็นกอไก่ทันตคาตเนี่ยนะฮะไม่ได้เขียนผิดแต่ไม่ได้เขียนผิดเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้นะครับทีนี้ตัวของผู้ที่เขียนหนังสือเนี่ยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ครับนี่คือสมัยรัชกาลไหนฮะจริงๆท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยเกิดสมัยรัชกาลที่3ถ้าเป็นปีพ.ศ.เนี่ยประมาณ2390แล้วก็มีชีวิตอยู่มาจนถึงประมาณตรงไม่น่าจะนับประมาณรัชกาลที่5ไปรัชกาลที่6ช่วงนี้นะฮะแต่ว่ามีอายุอยู่แค่ประมาณ64-65ปีเท่านั้นเองนะครับถ้าหมิงเปลี่ยนก็เหมือนผู้ดีในสมัยนั้นพี่ฟ้าคือเกิดในตระกูลที่ดีนะครับคือมันจะมีวลีเราเรียกว่าเป็นผู้ดี8สระแรกผู้ดี8สระแรกคืออะไรคือเ
คือถ้า trace กลับไปเนี่ยพ่อแม่ของปู่ย่าแล้วก็พ่อแม่ของตายายเนี่ยเป็นผู้ดีทั้งสิ้นทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งแต่ก็เป็นแปดสายเนี่ยเป็นผู้ดีทั้งสิ้นเรียกว่าผู้ดีแปดสายแรกซึ่งฝั่งปู่ย่าเนี่ยเป็นราชินีกุลราชินีกุลคือเป็นเครือญาติกับราชินีของรัชกาลที่1ถ้าเราพูดง่ายๆโอ้โหซึ่งเป็นตระกูลชูโตนะฮะนามสกุลชูโตซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลอีกตระกูลนึงคือณบางช้างตระกูลณบางช้างเนี่ยเป็นมอญเข้ามาอยู่เรียกว่าประเทศไทยเนาะในช่วงอยุธยาแล้วก็ฝั่งตายายเนี่ยเป็นเครือญาติกับสกุลบุญนาคซึ่งบุญนาคเองก็เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยตั้งแต่อยุธยาเหมือนกันนะฮะเชคอามัดที่เป็นต้นสกุลแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเชื้อแขกมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียนะครับแต่ว่าบุญนาคเนี่ยมามี power มากในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะฮะนะเท่ากับว่าถ้าหนึ่งเปลี่ยนเนี่ยเกิดมาในตระกูลที่ powerful แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ดีคือว่าเขาเรียกว่าสั่งสมความเป็นผู้ดีเนี่ยมั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงต้นรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายว่าทำไมถ้าหนึ่งเปลี่ยนถึงรู้เรื่องการทำกับข้าวเยอะตรงคิดว่าอีกคนหนึ่งที่สำคัญที่ต้องรู้คือสามีสามีท่านเปลี่ยนเนี่ยชื่อเขาจริงๆคือพรนะฮะนามสกุลบุญนาคมาจากตระกูลบุญนาคเป็นญาติกับพลังหมิ่งเปลี่ยนนั่นแหละแต่สมัยก่อนมันเป็นปกติที่ผู้ดีเนี่ยเขาจะแต่งกันเองดองกันเองนะฮะพรบุญนาคเนี่ยคือเป็นเนิร์ดคือเป็นเนิร์ดตั้งแต่เด็กคือชอบเรียนชอบเขียนชอบอ่านเป็นเหตุให้เมื่อตอนอายุ15เนี่ยตระกูลบุญนาคที่บ้านเนี่ยก็ส่งพรเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เรียนไปทำงานนะฮะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีก็กลับมาไทยตอนอายุ19แล้วก็บวชแป๊บนึงบวชก่อนเบียดแล้วก็แต่งงานกับทั้งผู้หญิงเปลี่ยนเขาก็แต่งกันตอนมา19ตอนทั้งผู้หญิงเปลี่ยนประมาณ20 21ประมาณนี้นะฮะทีนี้ตรงคิดว่าไอ้จุดหักเหของชีวิตเนี้ยมันยิ่ง enhance คือยิ่งทำให้ทั้งผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการหุงหามากขึ้นคือพอสามีเนี่ยยศสูงสุดของเขาคือเป็นเจ้าพระยาพระสกรวงศ์นะฮะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะมีแขกมาบ้านบ่อยๆเรื่อยๆถูกไหมก็ว่าทำไมเท้าความไปถึงเรื่องสามีเพราะว่ามันเป็นจุดบอกว่านี่แหละทำไมถึงต้องเป็นคนแม่นเรื่องการบ้านการครัวต้องต้อนรับไงถูกต้องก็คือพอเป็นเจ้าพระยาพระสกรวงศ์เนี่ยก็ได้รับผิดชอบกระทรวงธรรมการคือดูแลเรื่องการศึกษานะคือชอบเขียนชอบอ่านเขาบอกภาพพจน์ของเจ้าพระยาพระสกรวงศ์เนี่ยไปไหนก็จะเหน็บหนังสือตรงว่านี่เป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้นอกจากท่านหญิงเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นแม่ครัวแล้วเป็นนักเขียนด้วยมันก็ต้องได้รับอิทธิพลมาจากสามีบ้างหรืออาจจะมีการสนับสนุนใช่หรือเปล่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าภาษาไทย encourage ให้ภรรยาเนี่ยก็เขียนหนังสือด้วยเพราะเห็นรูทางแล้วว่าไม่ได้เขียนอย่างเดียวอยู่ที่บ้านนะแต่เอาไปพิมพ์ได้ใช่ถูกต้องถูกต้องทีนี้ก่อนที่นำไปเป็นหนังสือแม่ครัวหัวป่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ดีขึ้นมาเป็นหนังสือนะฮะคือสมัยรัชกาลที่5ละก็จะมีเรียกว่าเป็นง่ายๆคือเป็นนิตยสารรายเดือนนะครับซึ่งถ้ามีอย่างเปลี่ยนเนี่ยก็เริ่มงานเขียนเนี่ยจากการเขียนสูตรอาหารcolumnist เป็นcolumnist คือเขียนสูตรอาหารเนี่ยลงนิตยสารรายเดือนแต่ว่าคือสมัยนั้นเนี่ยคนที่อ่านหนังสือเป็นเนี่ยก็ยังน้อยเนาะเพราะฉะนั้นcolumn ก็ลงอยู่ได้ประมาณ6เดือนเนี่ยตัวนิตยสารก็ต้องปิดไปนะฮะก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขียนตอนอายุประมาณ41 42หมายถึงอายุของท่านผู้หญิงเปลี่ยนนะครับแล้วตอนนั้นไม่ได้ชื่อแม่ครัวหัวป่านะชื่อปากะวิชานั่นไงที่เราเท้าความกันเมื่อกี้ว่าปากะซึ่งอาจจะแปลว่าหุงหาหุงอาหารใช่ไหมครับหุงข้าวก็คือวิชาในการหุงข้าวทำกับข้าววิชาทำกับข้าวชื่อปากะวิชาแล้วก็มันจะมีบายไลน์ว่าเป็นตำราทำกับข้าวอย่างไทยอย่างไทยนะทีนี้พอนิตยสารปิดตัวไปเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นประมาณ20ปีใช่ฟ้าจนกระทั่งท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยต้องการที่จะทำบุญแซยิดครบรอบ60ปีก็เอาไอ้ข้อเขียนทั้งหลายที่เดินเคยเขียนเนี่ยมารวมเป็นเล่มแล้วก็รวมแล้วเนี่ยมันคือเขียนไว้เยอะมากรวมแล้วเนี่ยได้หนังสือออกมา5เล่มนะซึ่ง5เล่มเนี้ย ทั้งชุดเนี่ยถ้าอย่างเปลี่ยนเรียกชื่อว่าเป็นหนังสือแม่ครัวหัวป่าก็คือสรุปว่ามันเหมือนกับเขียนมาเพื่อลงนิตยสารอยู่ไปรายเดือนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการรวมเล่มขึ้นมาถูกต้องเหมือนพลอยแกมเพชรเอ้ยเหมือนพลอยแกมเพชรคือถ้าคนที่ฟังอยู่อาจจะแบบว่าใครทันพอแกมเพชรก็ดีใจด้วยใครไม่ทันก็เซิร์ชนะคะพลอยแกมเพชรครับคือจริงๆถ้าเราเล่าอย่างเนี้ยมันก็เหมือนเราเล่าประวัติของนักเขียนคนนึงเนาะแต่ตรงว่าสิ่งที่มันนำให้หนังสือเล่มนี้มันเขาเรียกว่ามันวิเศษทุกวันนี้คนก็ยังกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่พี่ฟ้าเกริ่นไปคือมันเป็นตำราอาหารเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเล่มแรกได้ไหมอาจจะไม่ได้คือมันก็มีการค้นพบว่ามันมีการจดบันทึกสูตรอาหารมาก่อนนั้นนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเล่มที่
สมบูรณ์ที่สุดคือคุณไม่ได้เขียนแค่สูตรอาหารคุณเขียนตั้งแต่วิธีจ่ายตลาดตั้งแต่ความเป็นมาของการตั้งแต่การปลูกข้าวสีข้าวนะเขียนไปจนถึงวิธีการเก็บห้องครัวให้สะอาดแล้วก็มาถึงสูตรอาหารซึ่งสูตรอาหารเนี่ยก็จะเล่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยว่าที่มาของแต่ละสูตรเนี่ยคนแก่เล่าว่ายังไงผู้ใหญ่เล่าว่ายังไงเพราะนั้นสิ่งนี้มันเลยกลายเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์อาหารไทยที่บอกว่าประวัติศาสตร์อาหารเนี่ยคือเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยโพสิชันของอาหารไทยในโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะฮะน่าจะเป็นสิ่งเดียวไหมที่เรายังภูมิใจกับประเทศได้อยู่ไหมอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งก็ได้นะครับพูดจริงๆคือพอมองในสเฟียที่มันเป็น global sphere เนี่ยอาหารไทยมันยิ่งใหญ่มากจริงเราก็รู้สึกว่างั้นเรามาดูจุดเริ่มต้นของมันกันว่ามันมายังไงซึ่งไม่ต้องรู้ก็ได้แต่สนุกดีนะคะนะครับคือตำราแม่ของหัวปลาเนี่ยมันมีทั้งหมด5เล่มพี่ฝาซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยมีทั้งหมดแต่ละเล่มเนี่ยมันจะแบ่งเป็น8บทซึ่งบทที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทั่วไปคือให้แบ็คกราวนด์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาหารไทยอินโทรเป็นอินโทรเนี่ยบทที่2เนี่ยคือชนชาติไทยอ่ะคือเป็นเรื่องของข้าวโดยเฉพาะคือการหุงข้าวการผัดข้าวการต้มข้าวนะอยู่ในบทนี้นะครับทีนี้บทที่3เนี่ยเมื่อกี้เป็นหุงข้าวแล้วบทที่3เนี่ยเป็นเรื่องของต้มแกงคือเป็นเรื่องของการแกงการต้มการทำซุปแกงกะทิต่างๆเป็นแกงในความหมายที่เป็นแกงจริงเป็นแกงจริงเนี่ยแบบแกงตลกเนาะบทที่3แล้วนะบทที่4เนี่ยเป็นเรื่องของกับข้าวของจานคืออะไรเอ่ยคือเป็นกับข้าวอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นน้ำพริกแล้วก็ไม่ได้เป็นแกงอ่ะคือมันก็จะเป็นพวกของทอดของยำของนึ่งของผัดนะฮะคือมันก็จะมีความเป็นจีนๆอยู่นะแต่เดี๋ยวเราค่อยเล่าอันนี้บทที่4ละใช่มั้ยฮะทีนี้บทที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของเครื่องจิ้มคือเป็นน้ำพริกคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยศูนย์กลางของสำรับมันเนี่ยคือน้ำพริกบทที่6เนี่ยเป็นเรื่องของหวานขนมหวานไทยซึ่งมีทั้งของเปียกของแห้งนะฮะบทที่7เนี่ยเป็นเรื่องผลไม้นะฮะคือทั้งบทเนี่ยเล่าแต่เรื่องผลไม้ว่าคนไทยกินอย่างไรปอกอย่างไรหาได้ที่ไหนนะฮะแล้วก็บทสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของว่างซึ่งของว่างเนี่ยมันเป็นของที่ไว้กินระหว่างมื้อสแน็คแต่ก็มีทั้งของว่างที่เป็นของคาวของหวานนะแต่อยู่ในบทนี้นะครับในความรู้สึกนะนี่คือเกิดขึ้นเมื่อประมาณเป็นร้อยปีมาแล้วสมัยรัชกาลที่5แต่ว่าทำไมดูมีความโอ้โหละเอียดมากนะคะละเอียดมาก แต่มี disclaimer นิดนึง คือเขาเป็นผู้ดีอ่ะเขาก็กินอย่างนี้ไง คือกินอย่างแบบเต็มสตรีมใช่ไหมแต่ถ้าราษฎรบันทึกได้เนี่ยเขาก็คงไม่ได้กินอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่บันทึกนี้ก็คือเกิดในบ้านของผู้มีอันจะกินแล้วแหละถูกต้องเราก็เลยกินเยอะกินหนักมาตั้งแต่ยุคนั้นนะทีนี้ยังไงดีเราไปทีละบทไหมพี่ฟ้าไปทีละบทคือจริงคือถ้าเราอ่านเนี่ยคือภาษามันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนาะมันก็จะมีความอ่านยากแต่ว่ามันก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นอีสเตอร์เอ็กน่ารักเนี่ยตลอดเวลานะฮะคือเขาก็เล่าไปถึงวิธีการจ่ายตลาดเขาก็เขียนช็อตไว้คือเขียนฟิวสั่งสอนไว้ว่าคุณไปจ่ายตลาดเนี่ยคุณต้องจ่ายเป็นนะถ้าคุณจ่ายไม่เป็นคุณโดนเขาโกงนะคุณไปซื้อของเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าซื้อของนอกฤดูเพราะมันจะแพงมันจะแพงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลิสต์มาเลยนะครับว่าในตลาดเนี่ยคุณจะเจอเนื้อสัตว์หรือเจอผักประเภทไหนบ้างคือมีทั้งแล้วเขาก็แบ่งหมวดไว้คือมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็สัตว์บนบกทีนี้ไอสัตว์น้ำที่มันมีคือเราก็นั่งอ่านเราเนิร์ดอะเราก็นั่งอ่านเล่นๆเราก็พบว่ามันมีปลาโลมาด้วยเราก็อ่านแล้วก็เฮ้ยกินปลาโลมาเลยว่ะคือเราแต่แม้เรามีช่วงที่เราด่าคนญี่ปุ่นอะที่เขาล่าปลาโลมากันได้เราก็ปลาโลมามันน่ารักกินปลาโลมาได้หรอเราก็อ่านแล้วเขาไม่ได้เขียนแค่ว่าเขากินปลาโลมานะพี่ฟ้าเขาเขียนว่าปลาโลมาเนี่ยแต่ก่อนในแถวแม่กลองเนี่ยแม่กลองคือจะเป็นแถวๆปากน้ำที่มันจะเป็นน้ำกร่อยนะมันชอบมีปลาโลมาเนี่ยหลุดเข้ามาในโป๊ะของชาวบ้านโป๊ะนี่คือเป็นค่ายที่เขาดักปลานะครับแล้วก็คนเนี่ยมันจะมี2แบบคือคนที่ก็จะปล่อยไปเพราะเขาบอกว่าเป็นรางร้ายถ้าปลาโลมาเข้ามาในโป๊ะกับอีกแบบนึงก็คือฆ่ากินซึ่งเนี่ยปลาโลมาก็แม่ครัวป้าบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ให้เป็นของกำนันกันคือถ้าได้เขาก็จะเอามาแล่แล้วก็แจกจ่ายนะซึ่งมีการบริโภคกันจริงๆมีการบริโภคจริงคือเขาเขียนไว้เลยตรงนั้นทั้งว่าหนังของปลาโลมาเนี่ยเอาไปเผาไฟตากแห้งแล้วก็มาทำแกงส้มได้พีคใช่คือเขียนไว้ละเอียดมากนะฮะแล้วก็มาถึงหมวดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยก็มีจระเข้ด้วยแต่เขียนว่าจระเข้เนี่ยคนไทยไม่นิยมกินแต่คำว่าไม่นิยมกินแปลว่าก็มีบ้างก็มีกินก็มีบ้าง
แล้วก็จริงๆจระเข้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารของเขาชื่อว่ายวนเขมรคือคนยวนคนเขมรเนี่ยจะชอบกินแต่ว่ามันก็มีเกร็ดน่ารักน่ารักอีกเขาบอกว่าแต่ต้องระวังให้ดีถ้าคุณไปตลาดกุ้งแห้งป่นที่คุณซื้อในตลาดบางทีเขาชอบเอาเนื้อจระเข้มาป่นขายด้วยคือหลอกคือลองก็คือทริกกี้กันตั้งแต่ยุคนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องแบบนี้เราอ่านแล้วบางทีมันก็เหมือนเมามอยเนาะคือถ้าเป็นตำราที่มันฟอร์มอลหรือสำหรับฟิล์มแสงแดดทุกวันนี้เขาคงไม่เขียนเรื่องคงไม่เขียนอะไรอย่างเงี้ยเออเราเขาก็เขียนนะซึ่งมันก็เราว่ามันน่ารักพี่ฟาร์มน่ารักเดี๋ยวเราก็ได้เห็นนะพื้นเพความคิดต่างๆนะของคนชาวบ้านในตลาดเลยก็ตามก็ผ่านเรื่องอะไรแบบเนี้ยใช่ครับใช่เราก็มันจะมีสัตว์อีกสองชนิดที่เราน่าจะรู้จักกันอย่างปลาทูกับปูแสมคือส้มตำเนี่ยเวลาเรามีปูดองเนี่ยคือเขาจะเอาปูแสมมาดองเนี่ยซึ่งคำว่าปลาทูกับปูแสมเนี่ยเป็นอาหารของสามัญชนคือเป็นอาหารที่ราคาถูกแล้วคนก็กินทั่วไปแต่ถ้ามีมันก็เขียนไว้อย่างละเอียดว่าปลาทูเนี่ยคุณต้องกินเฉพาะเดือน 11นะคือเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลาทูก็จะมันที่สุดคือเขียนไว้อย่างละเอียดนะฮะคือคุณอ่านเล่มเนี้ยถ้าคุณก้าวข้ามความยากของภาษาไปได้เนี่ยคุณจะมีความรู้เรื่องอาหารไทยแน่นมากนะฮะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ตรงว่าน่าสนใจเนี่ยคือเขาเขียนเรื่องสำรับเวลาผู้คนไทยเนี่ยก็คงพอถ้าเรา reference จากหนังสือเล่มนี้คงจะบอกว่าเป็นคนไทยที่มีสตางค์เนาะคนไทยที่มีสตางค์เนี่ยต้องกินอาหารเป็นสำรับซึ่งจริงการกินอาหารเป็นสำรับเนี่ยแม้กระทั่งสามัญชนเวลาเราไปอย่างอีสานอะไรเงี้ยหรือร้านนาที่มาเป็นขันโตกเนี่ยมันก็เป็นสำรับใช่ตรงว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมของลุ่มน้ำนี้เนาะแต่ว่าสำรับอย่างผู้ดีสำรับหลวงเนี่ยมันก็จะต้องมีแน่นอนมันต้องมีน้ำพริกเป็นเซนเตอร์นะฮะแล้วก็ทุกอย่างรายล้อมเนี่ยจะต้องครบทุกรสนะฮะคือต้องมีของทอดมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานมีมันมีแกงนะฮะนี่คือเป็นหนึ่งสำรับในขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือของข้าวในของหวานเองเนี่ยก็เขียนไว้อย่างน่าสนใจว่าสำรับหวานเนี่ยจะต้องมีจัดให้เป็นสีสลับกันอันนี้เฉพาะแค่บทแรกนะคือข้อมูลข้าวหวานถูกต้องแล้วก็แตกย่อยอีกว่าสำรับที่จะไว้บูชาเทพสำรับที่จะไว้ให้พระสงฆ์ฉันเนี่ยมันก็จะมีก็ไม่เหมือนกันอีกไว้จงไว้เจ้าก็อีกแบบนึงถูกต้องถูกต้องบทที่สองเนี่ยเป็นเรื่องข้าวเนาะเรื่องข้าวคือมันเป็นตรงว่ามันเป็นวิธีการเขียนที่ประหลาดมากก็คือเขาเขียนมันมีเซกชันหนึ่งในบทนั้นนะครับพูดถึงข้าวหนึ่งชามว่าข้าวหนึ่งชามเนี้ยมาอย่างไรแล้วเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าคือตรงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันมาร์กซิสมากเลยนะยังไงคือเขาเขียนเรื่องแรงงานที่คนจะต้องทุ่มลงไปกว่าจะได้ข้าวแค่หนึ่งชามเขาเขียนมาตั้งแต่ชาวนาช่างไม้ที่ประดิษฐ์คันไถแรงงานของคนสีแรงงานของคนหุงหาแรงงานของคนที่จะปั้นถ้วยเพื่อมาใส่ข้าวเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะกว่าจะได้ข้าวหนึ่งจานจะได้รู้คุณค่าแล้วก็มีเจือเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะว่ามันมีสารอาหารอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งต้องคิดว่ามันสำหรับตรงว่ามันแอดวานซ์มากแต่ยุคนั้นนะสำหรับยุคนั้นนะฮะซึ่งข้าวเนี่ยคือเขียนวิธีหุงข้าวไว้เยอะมากนะฮะหุงเช็ดน้ำไม่เช็ดน้ำนึ่งข้าวหุงข้าวอย่างแขกหุงข้าวอย่างจีนข้าวต้มเนี่ยมีทั้งข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูแฮมข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาคือเขียนไว้เยอะมากพี่ฟ้าแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเรากินข้าวต้มปลาทุกวันเนี้ยก็คือจะมีข้าวสวยมีผักกาดหอมมีเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นต่างชายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีเนื้อปลาเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีที่เราก็ทำอย่างนี้เมื่อร้อยปีที่เราก็ทำอย่างนี้นะฮะคือมีตั้งชายมีอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็โรยใบแต่ก่อนต้นหอมเขาเรียกใบหอมมีการโรยใบหอมมีการโรยผักชีก่อนเสริมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นหนึ่งคือก็น่าสนใจดีสองคือก็เป็นที่น่าตื่นเต้นพอเราสนใจเรื่องการทำอาหารเนี่ยว่าเฮ้ยโอเคมันก็มีบางจานที่เรากินทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับคนเมื่อร้อยปีที่แล้วกินซึ่งไม่รู้จะเรื่องมันว่าอะไรเรื่องมันว่าเป็นการส่งต่อทางวัฒนธรรมได้ไหมนะฮะที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกวันโดยที่เราไม่รู้มาก่อนเราอยู่กับมันทุกวันเราไม่ได้คิดเลยว่านี่แหละที่มามันเกิดขึ้นมานานแล้วนะใช่ครับทีนี้บทต่อไปนะมันเป็นหัวต้มแกงใช่ไหมคือแกงเนี่ยจริงๆถ้าผมเปลี่ยนก็สตรัคเจอร์ไว้คือเขาไม่ได้สตรัคเจอร์ไว้หรอกแต่ว่าทุกสูตรที่เขาเขียนเนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์ง่ายๆอย่างนี้ฮะคือแกงมันจะประกอบไปด้วย1พริกแกง2เนื้อสัตว์3ผักที่จะใส่ก่อนที่จะยกลงจากไฟนั่นแปลว่าจะมีผักที่ใส่ทีหลังอีกหรอใช่คือจริงๆถ้าเหมือนแกงเขียวหวานนะฮะคือเราจะมีเครื่องแกงเขียวหวานถูกไหมเรามีสมมติลูกชิ้นปลากายเราก็จะมีใส่มะเขือมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้แกงของในตำราแม่ครัวหัวป่าเนี่ยมันมีทั้งแกงไทยแล้วก็แกงแขกค่ะนะอย่างที่บอกว่าท่านก็มีเชื้อสายของสกุลบุญนาคซึ่งเป็นเปอร์เซียซึ่งสิ่งที่มากับเปอร์เซียคืออะไรสไปซ์พวกเครื่องเทศคือแกงไทยเนี่ยมันจะแต่งกับแกงแขกอย่างนี้ฮะคือแกงไทยเนี่ยจะเน้นใช้สมุนไพรสด
เช่นข่าตะไคร้มะกรูดพวกนี้เป็นเครื่องสดทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเป็นแกงแขกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องแห้งเช่นกระวานการพลูที่ตัดแห้งมาแล้วนะหรือเป็นแบบว่าอะไรนะย่าฝรั่นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นซึ่งมันจะมีแกงหนึ่งที่เป็นแกงแขกที่อยู่ในตำราแม่ครัวหัวป่าแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเป็นอาหารที่คนบอกว่าอร่อยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมัสมั่นถูกต้องมัสมั่นแกงแก้วตาคือมันมีสูตรมัสมั่นในหนังสือของแม่ครัวหัวป่านะซึ่งเขียนไว้ละเอียดแล้วเขาบอกเป็นแกงที่ทำยากที่สุดคือเครื่องเทศเยอะมากนะฮะคือทั้งอย่างแห้งทั้งอย่างที่เป็นเครื่องเทศสดนะครับคือผสมกันผสมกันคือตรงคิดว่ามันคงคือตอนอย่างเปอร์เซียเขาก็คงแกงอย่างหนึ่งแล้วก็มาไทยเนี่ยมันก็คงผสมผสานก็คืออาจจะเรียกว่ามัสมั่นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีการแปรละของวัตถุดิบใช่ครับเป็นมัสมั่นที่ไทยจะเป็นอีกนี้ใช่ซึ่งทุกวันนี้เรากินมัสมั่นอ่ะพี่ว่ามันก็จะเป็นมัสมั่นไก่เนาะส่วนใหญ่ใส่มันฝรั่งค่ะใส่ถั่วลิสงแต่ในส่วนถ้าผมเปลี่ยนอ่ะมัสมั่นเนี่ยก็เป็นไก่แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มันฝรั่งนะเขาใส่หอมใหญ่กับผลไม้อีกหนึ่งชนิดคืออะไรอ่ะใส่อะไรอยากรู้เลยลูกเกดคือคำว่าลูกเกดเนี่ยมันเป็นคือเขาใส่องุ่นองุ่นแห้งก็คือลูกเกดนะจริงๆเขาว่าองุ่นเนี่ยก็เป็นภาษาเปอร์เซียเพราะนั้นเราก็เข้าใจได้ว่าองุ่นเนี่ยก็คงเข้ามาไทยนะพร้อมกับชาวเปอร์เซียเพราะนั้นถ้าเราอ่านเนี่ยก็คงจะอ๋อเข้าใจว่าอ๋อทำไมแกงมัสมั่นที่มาจากเปอร์เซียก็ใส่องุ่นนะฮะซึ่งก็ได้ลองทำตามแล้วก็พบว่ามันตัดเลี่ยนดีจริงหรอใช่เพราะมันจะมีรสเปรี้ยวพีคมากอะไรเงี้ยนี่คันมือยิกๆเลยเนี่ยอยากเข้าครัวแล้วอีกสิ่งนึงที่เราเห็นตลอดในสูตรหาของท่านเนี่ยคือเขาจะบอกวิธีการชั่งตวงวัตถุดิบต่างๆไว้โดยละเอียดกำลังจะถามพอดีว่ามีบอกไหมว่าเท่าไหร่ซึ่งเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกของไทยที่บอกไว้ละเอียดอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเล่าย้อนไปในบทที่1เนี่ยเขาเทียบให้ดูเลยว่าไทยเนี่ยชั่งตวงอย่างนี้แล้วถ้าเทียบเป็นแบบปอนด์เป็นออนซ์เป็นออนซ์พวกเนี้ยมันคือเท่าไหร่มันคือเท่าไหร่ซึ่งไทยคนไทยหน่วยเป็นอะไรบ้างคะมันจะมีเฟืองสลึงบาทอะไรพวกนี้พี่ฟ้าซึ่งเขาจะบอกโอเคหนึ่งเฟืองถ้าสมมติเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาเนี่ยมันกี่ช้อนโต๊ะกี่ช้อนชาถ้าเป็นปอนเป็นออนซ์เนี่ยมันจะเท่าไหร่ซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่โอเคทุกวันนี้เราจะเห็นว่าโอเคมันก็เป็นสัดส่วนก็ทั่วไปแล้วใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยแม่ครัวป้าถึงกับต้องเขียนอธิบายไปว่าคือการเขียนแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ใหม่มากว่าทุกครัวทุกบ้านเนี่ยเขาอาศัยรสมือคืออาศัยความแม่นยำของแม่ครัวแล้วกะจนชินกะจนชินแต่สิ่งนี้มันไม่มั่นคงไปถึงว่ามันก็จะสูญหายเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราบันทึกสูตรไว้แล้วบันทึกสูตรช่างตวงไว้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดตอนนี้พอเราทำตามเราจะรู้ว่าคนเมื่อร้อยปีที่แล้วนอกจากจะกินอะไรนั้นเนี่ยกินรสชาติอย่างไรแบบไหนสิ่งที่เรียกว่าอร่อยแล้วสิ่งที่คนพบที่ทำลายมายาคติของอาหารไทยเลยคืออะไรรู้ไหมพี่ฟ้าไปลองทำมาแล้วพบว่าคนไทยไม่ได้กินเผ็ดเพราะว่าในสูตรอันนี้ไม่ได้มีคือความเผ็ดของอาหารไทยเนี่ยถ้าหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีเผ็ดจากพริกสดนะฮะพวกพริกขี้หนูพวกยำเนี่ยเป็นพริกสดกับเผ็ดจากพริกแห้งซึ่งเครื่องแกงเนี่ยใช้พริกแห้งถูกไหมแต่ในสมัยเนี้ยเครื่องแกงเนี่ยเราจะชอบเอาพริกสดเนี่ยตำผสมกับพริกแห้งด้วยให้มันเผ็ดขึ้นคือพริกสดเนี่ยมันจะเผ็ดแสบแต่พริกแห้งเนี่ยเขาเรียกมันจะเผ็ดร้อนแบบฉุนในอกแต่มันจะเผ็ดแป๊บเดียวใช่ทีนี้ตำหนักไม่ครบป่ะพอเราลองนับจำนวนพริกให้เท่ากับที่เขาทำเนี่ยแล้วพอเราอ่านสูตรเนี่ยมันไม่มีการใช้พริกสดในเครื่องแกงเลยมีแต่พริกแห้งเพราะนั้นเมื่อแกงออกมาแล้วเนี่ยมันจะแค่ฉุนๆร้อนๆแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบว่าต้องเอาน้ำมากินเหมือนทุกวันนี้ซึ่งสิ่งเนี้ยมันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันมีอาหารมันมีร้านอาหารไทยมากมายที่เขาทำเป็นไฟน์ไดนิ่งที่เป็นอาหารไทยเนี่ยแล้วก็มีเชฟคนหนึ่งชื่อเชฟโบเนาะที่เขาทำร้านอาหารชื่อโบราณเนี่ยเขาก็เคยบอกไว้ว่าจากการค้นคว้าเขาเนี่ยคนไทยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้กินเผ็ดแล้วก็พบว่ายิ่งผ่านมาหลายปีเนี่ยคนไทยกินเผ็ดขึ้นเรื่อยๆกินเผ็ดขึ้นเรื่อยๆนะไอประเภทเล้งแซบที่เป็นพริกเยอะๆเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้มีอย่างนี้นะก็เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เราได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังถูกต้องแต่เดิมนะไม่ได้คือพูดวันนี้พูดง่ายอ่ะต่างชาติมองเราอ่ะคนไทยเนี่ยกับอาหารไทยมันบวกไปกับความเผ็ดละถูกไหมถูกต้องแต่ใครจะไปรู้ว่านั่นคืออาจจะเพิ่งเกิดนะคะซึ่งไอ้เรื่องกินเผ็ดเนี่ยมันก็เคยมีฝรั่งหลายคนนะมาคุยกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่หรือแม่ครัวที่เป็นคนแก่อะไรเขาก็จะบอกคนไทยไม่ได้กินเผ็ดแต่คนไทยกินทุกรสกินทุกรสหมายความว่าอะไรอย่างแกงเนี่ยก็จะต้องมีทั้งเปรี้ยวนิด
เค็มหน่อยหน่อยหวานปลาแรมปลาแรมคือทำให้หนึ่งจานเนี่ยรสมันจะต้องเขาเรียกว่ารสกลมอูมามิคือมันจะต้องกลมทั้งหมดนะฮะเพราะมันก็จะไม่ใช่แบบว่าคือถ้าคุณกินอาหารไทยแล้วเผ็ดอย่างเดียวไม่รู้รสอื่นเนี่ยจะไม่ใช่อย่างที่ทำจะไม่ใช่ไม่มีอะไรโดนไม่ใช่คือไม่ใช่อย่างที่แม่ครัวหัวป่าบันทึกไว้ถึงแกงละทีนี้เรื่องต่อไปคือกับข้าวไหมกับข้าวของจานคือกับข้าวของจานเนี่ยมันจะมีจานที่เราไม่รู้จักแล้วก็จะมีจานที่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่เมื่ออ่านวิธีแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะเช่นทอดมันกุ้งอ่ะถ้าพี่ฝาจ่ายฝาทอดมันกุ้งพี่ฝาจ่ายฝาว่ายังไงทอดมันกุ้งก็คือเอาเนื้อกุ้งนะคะแกะออกมาแล้วก็ชุบแป้งไหมอืมเก็บขนมปังนิดนึงครับแล้วก็ไปทอดในตำราน้ำมันเปลี่ยนเขียนไว้อีกอย่างนึงนะซึ่งตรงก็ไม่ได้บอกว่าอย่างนี้เป็นอย่างที่ถูกต้องเนาะเพียงแต่ว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วมันมีการกินอย่างนี้ซึ่งมันจะอธิบายว่าทำไมถึงชื่อว่าทอดมันกุ้งนะฮะคือเขาจะเอาเนื้อกุ้งเนี่ยมาตำโขลกให้ละเอียดนะครับกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ไปทอดให้สุกแล้วก็มาพักไว้แล้วก็เอามันจากหัวกุ้งเนี่ยลงไปผัดกับน้ำมันแล้วก็เอามาราดบนตัวลูกชิ้นกุ้งที่เราทำไว้มันถึงเรียกว่าทอดมันกุ้งความรู้ใหม่มากความรู้ใหม่ใช่ไม่เคยสงสัยเราทำไมเรียกว่าทอดมันเนาะใช่ความรู้สึกคือมันเหมือนจะแทบจะคนละคอนเซปต์กันแล้วนะคะตอนนี้ใช่ครับภาพมันคนละอย่างกันเลยอ่ะคือมันต้องมีการเอามันจากหัวมันกุ้งนะคะมาผัดกับน้ำมันมาผัดกับน้ำมันแล้วราดโดยรูปทรงอาจจะเป็นเหมือนคล้ายลูกชิ้นกุ้งใช่กลมๆนะปัจจุบันมันจะเห็นเป็นแบนๆหน่อยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนแป้งขนมปังเป็นแป้งไปแล้วอะไรแบบนี้มันจะมีอะไรอยู่หรืออย่างพี่ฟ้าทำอาหารถูกไหมฮะใช่ค่ะทุกวันนี้เราใช้น้ำมันพืชค่ะอาหารไทยทุกอย่างเนี่ยเวลาก่อนผัดเนี่ยพี่ฟ้าใส่อะไรก่อนใส่น้ำมันพืชเสร็จใส่อะไรตามโดยมากนะกระเทียมใช่ไหมกระเทียมเนี่ยใส่อย่างนี้มาตั้งแต่สมัยนั้นแต่เหตุผลมันคืออะไรรู้ไหมฮะเหตุผลหรอวิทาระปกติถ้าพี่ใส่กระเทียมก็คือรู้สึกว่ามันจะหอมก่อนผัดนั้นมันจะมีความหอมครับแต่ไม่รู้เหตุผลสมัยนั้นคืออะไรคือสมัยนั้นเนี่ยเราใช้น้ำมันหมูคือชนไทยใช้น้ำมันสองอย่างคือไม่น้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูเนี่ยเมื่อเจียวไว้เก็บไว้นะมันจะมีกลิ่นหืนเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องเขาชำระต้องฆ่ากลิ่นหืนด้วยการเอากระเทียมลงไปก่อนเพราะนั้นพอคุณใส่กระเทียมเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นที่มันจะฟุ้งขึ้นมาจะไม่ใช่กลิ่นน้ำมันหมูมันเป็นกลิ่นกระเทียมนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงเอากระเทียมเนี่ยผัดกับน้ำมันก่อนเสมอเวลาทำอาหารในขณะที่ถ้าคุณใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจริงๆมันใช้มาคือแขกเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวนะเพราะนั้นถ้ามีเป็นก็เห็นว่าถ้าจะฆ่ากลิ่นของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยฆ่าอย่างแขกเนี่ยเขาจะใส่หอมแดงเพราะนั้นบิดไปไม่ใช่กระเทียมแต่เป็นหอมแดงเป็นหอมแดงคือหอมแดงมาซอยใส่คือพวกนี้มันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นมันมีคำอธิบายทั้งสิ้นมันไม่ใช่ว่าก็จะทำแบบนี้นะฮะเพราะนั้นมันก็คืออย่างที่บอกคือที่บอกว่ามันเป็นรากฐานเป็นหลักฐานชั้นต้นที่จะอธิบายได้หลายๆเหตุผลว่าทำไมอาหารไทยทำอย่างนี้อ่ะบทต่อไปก็เป็นอะไรนะเครื่องจิ้มซึ่งเป็นเรื่องน้ำพริกเนาะพี่ฟ้าชอบกินน้ำพริกไหมน้ำพริกไม่ค่อยกินค่ะที่บ้านแบบว่าพ่ออะไรเงี้ยก็จะชอบกินแต่เราไม่อินกับน้ำพริกคนที่ชอบกินน้ำพริกอะคือเตตะวันเออคือที่ถามเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะรุ่นพี่ฝารุ่นตรงหรือรุ่นเด็กกว่าเราไปเขาไม่ค่อยกินน้ำพริกละแต่ว่าตรงเนี้ยโตมาคือที่บ้านชอบกินน้ำพริกคือทุกมือเนี้ยต้องมีน้ำพริกเนาะเราก็เคยไปอ่านในหนังสือชื่อน้ำพริกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนาะท่านก็เขียนไว้ชัดเจนว่าน้ำพริกนั้นมันเป็นศูนย์กลางของสำหรับไทยที่เล่าไปเบื้องต้นนะทีนี้น้ำพริกทุกวันนี้ถ้าเป็นง่ายๆสุดน้ำพริกกะปิคือส่วนผสมมันก็จะมีแน่นอนมันต้องมีกะปิเนาะมีมะนาวใช่ไหมฮะมีน้ำตาลมีน้ำปลามีกุ้งแห้งอ่ะถ้าทำอย่างง่ายที่สุดมีกระเทียมแต่เชื่อไหมว่าความรุ่มรวยของอาหารไทยเนี่ยคือน้ำพริกนั้นมันจะต้องมีเอกลักษณ์คือน้ำพริกมันจะมีน้ำพริกที่มันเปรี้ยวถูกไหมฮะน้ำพริกมันจะต้องมีรสเปรี้ยวนะคือที่ไม่มีรสเปรี้ยวก็มีแต่ว่าอย่างน้ำพริกกะปิเท่ากี้มันต้องมีรสเปรี้ยวแต่ความร่มรวยของอาหารไทยทุกวันนี้เราจะคิดว่าอาหารไทยเนี่ยได้รสเปรี้ยวจากอยู่ประมาณ 2-3 อย่างคือน้ำส้มสายชูมะนาวหรือไม่ก็มะขามเปียกแต่ในสมัยก่อนแต่น้ำพริกกะปิอย่างท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยมีผลไม้รสเปรี้ยวในน้ำพริกเนี่ย 6-7 อย่างโอ้ยขอเดานะถูก1ใน7อย่างก็ดีใจแล้วนะมะม่วงดิบถูกต้องพอละฉันไม่อยากเดาแล้วเดี๋ยวนะถ้ายังมีอย่างอื่นที่เปรี้ยวอีกเหรอคะแค่ผลไม้นะคะไม่แน่ใจเนาะมะเฟืองไหมไม่มี
ก็ใส่ได้คืออย่างนี้คือเวลาเขาบอกว่าให้ใส่อย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีผลไม้ชนิดอื่นที่รสอย่างนี้ก็ใส่ได้แทนกันได้ฉะนั้นมีมะม่วงดิบคือในสูตร exactly เลยตามที่เขาเขียนเนี่ยคือตรงก็จำไม่ได้หมดเนาะแต่ว่าแน่นอนคือมันมีมะนาวแหละนะมีมะม่วงดิบมีระกำมีมะปรางมีมะกรูดมีมะอึกมะอึกคืออะไรอ่ะมะอึกเนี่ยจะเป็นลูกเหลืองๆที่มีขนๆอภิฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมะอึกแล้วก็มีส้มซ่าส้มซ่าส้มซ่านี่ไม่ใช่ชื่ออีเมลสมัยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบบวาวซ่าไม่ใช่คือเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือเราก็ได้ลองทำตามเนาะซึ่งรสเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยพี่ฟ้าคือมันเปรี้ยวแบบเขาเรียกว่าเปรี้ยวเข็ดฟันเปรี้ยวจี๊ดไม่มีอย่างอื่นเลยนะแต่เมื่อมันมีการใช้รสเปรี้ยวจากผลไม้หลายๆชนิดผสมกันเนี่ยแน่นอนมันจะเปรี้ยวอมหวานอย่างระกำอย่างเงี้ยพยายามนึกภาพอยู่เนาะและอย่างนึงคือมันจะหอมแล้วพอเราได้ทำตามก็บอกว่าเป็นน้ำพอเราโขลกตามเงี้ยคือกลิ่นมันหอมขึ้นมาแบบว่าเพราะมันคือผลไม้อ่ะแล้วพอกินแล้วมันมีความผู้ดีขึ้นเมื่อไหร่บ้างไงคือมันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวดัดดาดเปรี้ยวจ๋งครึ่มแบบมะนาวพี่ฟ้าคือไม่รู้หรอกนะผู้ดีเป็นยังไงต่อกินมโนเอามโนเอาคือกินแล้วมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานหวานกลมกล่อมแล้วกลิ่นมันหอมแบบสารพัดผลไม้ในน้ำพริกหนึ่งถ้วยกินแล้วเหมือนมีสบายงอกออกมาจากที่ไรใช่คือมันก็มีคนที่แม่ครัวยุคนี้ที่พยายามที่จะ preserve อาหารไทยหรือว่าพยายามที่จะต่อต้านการผูกขาดเกษตรกรรมเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าคือพอเราทำอะไรให้มันเป็น mass production คือทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยความหลากหลายทางวัตถุดิบหรือความหลากหลายทางชีวภาพมันจะลดลงนะฮะคือสมมติยกตัวอย่างผลไม้ A คือถ้าไม่สามารถให้ผลได้ตลอดปีเทียบกับผลไม้ B ที่ให้ผลได้ตลอดปีแต่ให้รสเปรี้ยวเหมือนกันเนี่ยบริษัทใหญ่หรือกลุ่มทุนก็คงจะ encourage ให้คนเนี่ยหรือให้เกษตรกรเนี่ยปลูกแค่ผลไม้ B ซึ่งมันทำให้ความหลากหลายทางวัตถุดิบเนี่ยมันหายไปทุกวันนี้เราก็เลยเหลือผลไม้อยู่แค่ไม่กี่อย่างคือแม้กระทั่งระกำเนี่ยคือระกำเนี่ยเป็นผลไม้ที่มันเป็นฤดูอะเนาะใช่ด้วยแล้วก็เป็นผลไม้ที่คือมีใช้หลายในหลายสูตรมากนะฮะคือเท่ากับว่าในยุคนั้นมันคอมมอนมากแต่พอตรงพยายามจะหาระกำในกรุงเทพเนี่ยไม่มีคือต้องให้เพื่อนที่จันเนี่ยส่งมาเอออะไรเงี้ยเพราะคนกินแต่สละแล้วเพราะกินเป็นผลไม้เฉยๆคือระกำเนี่ยมันจะเปรี้ยวเข็ดฟันกว่าสละอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกเนี่ยเราก็ไปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแล้วว่าคือมันแตกไปได้หลายสาแหลกขึ้นมาอธิบายได้อีกว่ามันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันมันถึงกลายเป็นมะนาวซะส่วนใหญ่ที่ต้องอธิบายนี่ก็คือฟังแล้ว make sense มากเลยว่าก็มันมีออกตลอดเวลาแล้วก็มันอาจจะส่งเสริมให้ปลูกได้ง่ายสุดท้ายถ้าไปทำมามันอาศัยความง่ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นความหลากหลายลดลงถูกต้องเป็นผูกขาดอยู่ที่ความเปรี้ยวแบบเดียวแบบเดียวถูกต้องหมวดต่อไปเนี่ยเป็นหมวดที่ส่วนตัวชอบที่สุดเพราะว่าตอนที่เริ่มทำอาหารตามหนังสือของแม่ครัวป่าเนี่ยเราเริ่มจากหมวดนี้คือขนมหวานเท้าความนิดนึงแม่ครัวป่าบอกว่าขนมไทยเนี่ยมันมีเบสง่ายๆคือมันจะต้องมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิแล้วก็มีไข่ซึ่งไข่เนี่ยเป็นของถือว่าใหม่เพราะว่าเข้ามาในสมัยอยุธยาก็กลางๆปลายๆคือเข้ามาพร้อมกับโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสชอบใช้ไข่ซึ่งนี้เราไม่พูดถึงคนพูดเยอะละก็คือพวกบรรดาทองหยิบทองหยอดต้องขนมตระกูลทองทั้งหลายแต่ถ้ามีเปลี่ยนบอกว่าสิ่งที่ช่างทำขนมเขาใช้ว่าช่างทำขนมนะช่างทำขนมจะต้องเรียนรู้ไว้ให้จงดีก็คือน้ำตาลแล้วถ้าอย่างก็แบ่งเกรดน้ำตาลที่จะใช้ในการทำขนมไว้อย่างละเอียดนะคือน้ำตาลถ้าเราพูดถึงน้ำตาลในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะนึกถึงอะไรบ้างน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าถ้าแฟนซีหน่อยก็เป็นไอซิ่งน้ำตาลที่คนไทยใช้ในยุคนั้นนะฮะมีอยู่ประมาณ 3-4 ประเภทแต่น้ำตาลที่ผู้หญิงท่านผู้หญิงเปลี่ยนบอกว่าเป็นชั้นเลิศคือน้ำตาลตะโหนดซึ่งต้องมาจากเมืองเพชรด้วยคือเพชรบุรีเขาบอกน้ำตาลตะโหนดเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปตะโหนดจากสงขลาจากที่อื่นก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนน้ำตาลเมืองเพชรเราก็ลองสิเราก็ไปสั่งมาลองเฮ้ยมันคือน้ำตาลด้านตะโหนดเนี่ยคือมันมาจากต้นตาลเนาะคือถ้าเราขับรถไปทางไปหัวหินนะฮะสองข้างทางเราเห็นเป็นต้นตาลต้นตาลตะโหนดสูงๆเนี่ยคือเขาไปตัดงวงแล้วก็เอาน้ำตาลอะไรมาเนี่ยคือน้ำตาลตะโหนดเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือมันจะมีกลิ่นหอมของมันนะฮะกลิ่นตาล1 2คือรสเนี่ยมันจะไม่ได้หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายเหมือนกันกับที่มะนาวเนี่ยมันจะเปรี้ยวแบบจ๋งครึ้มใช่มั้ยแต่ว่าน้ำตาลตะโหนดเนี่ยมันจะรสกลมกว่านั้นมันจะรสมนกว่านั้นนะฮะ
ซึ่งก็ถ้าในแถบนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรหลายอย่างเนาะพี่จะเรียกว่าหวานนวลนวลอ่ะหวานนวลใช่หวานนวลนวลอาจจะไม่ใช้คำที่ถูกนะแต่ว่าเรียกมันเองใช่ใช่นวลนวลกลมกลมนุ่มนุ่มแต่หากที่น้ำตาลทรายมันจะหวานแหลมหวานแหลมที่เขาบอกน้ำตาลตะโหนดเนี่ยเป็นชั้นยอดที่สุดในการทำขนมนะลำดับที่สองเนี่ยคือน้ำตาลมะพร้าวคือทุกวันนี้เวลาคนไทยทำอาหารไทยเนี่ยจะชอบใช้น้ำตาลมะพร้าวมากกว่าเรียกว่าน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปึกแล้วแต่ว่ามันจะมาในเชฟไหนนะคะคือทุกวันนี้ต้นตาลเนี่ยมันถูกโค่นลงไปมากน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยหาง่ายกว่านะครับแต่แม่ครัวปาบอกว่ารสเนี่ยเป็นรองจากน้ำตาลตะโหนดซึ่งเราก็ไม่เชื่อเราก็ชิมปรากฏว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยคือมันจะกร่อยกร่อยกว่าคือมันจะมีติดเค็มๆกว่านิดหน่อยแล้วก็รองลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้น้ำตาลทรายเนาะซึ่งน้ำตาลทรายก็บอกไว้อีกเหมือนกันว่าต้องเป็นน้ำตาลทรายจากนครชัยศรีเท่านั้น ซึ่งก็คืออยู่นครปฐมนะบอกว่าจะไปเอาจากฉะเชิงเทราก็จะไม่ดีเท่านครชัยศรีหรือแม้กระทั่งเอามาจากเมืองนอกก็จะไม่ดีเท่ากับนครชัยศรี ก็เขียนไว้อย่างละเอียดก็คือเป็นคนบ้าทำอาหารแหละดูออก แล้วก็น้ำตาลเขาใช้ว่าน้ำตาลที่เลวที่สุดเนี่ยคือไม่อร่อยที่สุดเนี่ยคือน้ำตาลจากลูกจากต้นจากคือต้นจากจะเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มเหมือนคล้ายๆต้นตาลนะฮะคือลูกจากก็จะคล้ายๆลูกชีสคือคนละอันกันแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกันถ้าเขาจะไม่ผิดนะครับไปเช็คกันก่อนนะคะความหวานเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากลูกเนาะคือมันจะมาจากดอกไม้มันดอกมันคือน้ำหวานจากดอกใช่ครับแต่ก็ระบุไว้เลยว่าอันนี้เป็นชนิดที่ไม่ดีที่สุดคือเขาบอกผู้ดีไม่กินมันอาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นไงใช่เขาบอกมันจะติดรสกร่อยอะไรเงี้ยนะซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้มันไม่มีใครกินแล้วไงเพราะมันไม่ได้แบบหวานขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตำราทำขนมเนี่ยมันก็มีเกรดอย่างนี้คือพอท่านผู้หญิงเปลี่ยนภายหลังที่ท่านตายเนี่ยลูกหลานท่านก็เขียนถึงท่านผู้หญิงเปลี่ยนแล้วท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยคืออันเนี้ยมันก็ต้องคืออันเนี้ยตรงยังไม่เจอหลักฐานชั้นต้นนะฮะเราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีคำบอกเล่าว่าท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยเป็นคนแรกที่ทำลูกชุบให้เสมือนจริงหมายถึงว่าที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นรูปมะม่วงรูปนู้นรูปนี้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยเป็นคนริเริ่มเขาบอกอย่างนี้นะฮะแต่ไม่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มอันนี้คือลูกหลานมาเขียนลูกหลานเขียนไว้ซึ่งก็ยังหาไม่ได้ว่าลูกหลานคนไหนเป็นคนเขียนเนาะแต่ว่าเขาเขียนไว้ละเอียดว่าคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาท่านผู้หญิงเป็นทำลูกชุบเนี่ยก็จะประดิษฐ์ให้เป็นแบบว่าเป็นรูปต้นไม้เป็นกระถางแม้แต่กระถางก็กินได้อะไรเงี้ยคือท่านทำอย่างนี้จริงๆแต่ไม่รู้เป็นคนแรกที่ทำหรือเปล่านะฮะแล้วก็ลูกชุบที่ท่านทำแล้วโด่งดังซึ่งก็มีสูตรอยู่ในนี้คือเป็นลูกชุบทรงชมพู่แต่ว่ามันก็มีเกรดอย่างนี้ว่าลูกชุบสมัยก่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยคือลูกชุบมันจะเป็นถั่วเขียวกวนแล้วก็ทาสีใช่ไหมฮะแล้วก็ชุบกับตัววุ้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันชุบกับไข่แดงซึ่งถ้าเรานึกภาพไม่ออกเนี่ยมันจะเหมือนเม็ดขนุนนะพี่ฟ้าที่ข้างในเป็นถั่วแล้วก็ไปชุบไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตาก็คงไม่ได้เป็นแบบที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ถูกต้องไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะครับสิ่งที่เสียดายอย่างนึงก็คืออะไรรู้ไหมมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วในยุคนั้นแล้วก็เราได้อ่านเป็นตัวอักษรนะฮะเสียดายภาพเนี่ยมันไม่ได้มีประกอบมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีเรื่องกล้องถ่ายรูปมาก่อนนั้นเราคงได้เห็นภาพเนาะถูกต้องเนี่ยลูกชุบก็ไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่ฉะนั้นจินตนาการจากตัวอักษรเราเองอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดว่าน่าสนใจมากคือทุกวันนี้ขนมหวานไทยอ่ะเกือบทุกเมนูอ่ะมันจะมีการใส่ใบเตยถูกป่ะถ้าเราจะทำบัวลอยเนี่ยในน้ำกะทิเราใส่อะไรใส่ใบเตยเพื่อให้มีกลิ่นใบเตยพี่ฟ้าเชื่อไหมในสูตรขนมที่เป็น10สูตรไม่รู้ถึงร้อยหรือเปล่าในตำราแม่หัวปลาเนี่ยไม่พูดถึงใบเตยเลยเฮ้ยเราก็งงเด้เพราะว่าอ้าวก็ทุกวันนี้คือใบเตยเหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยเพราะมันให้กลิ่นหอมให้แล้วก็แล้วแต่แน่นอนขนมไทยเนี่ยมันมาพวกความหอมแล้วก็พบว่าความหอมยุคนั้นเนี่ยมันจะมาจากน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้คืออะไรคือรุ่งเช้าเนี่ยคือกลางคืนคุณรองน้ำฝนไหมรุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยคุณต้องตื่นมาเพื่อเก็บดอกไม้หอมมาลอยในน้ำแล้วก็อบไว้อย่างเงี้ยเป็นวันเพื่อให้มันกลิ่นแล้วก็เวลาคั้นกะทิเนี่ยเขาก็จะน้ำดอกไม้เนี่ยคั้นกับกะทิซึ่งพอได้ลองแล้วคือกลิ่นมันจะหอมตีขึ้นมาเลยทั้งกลิ่นกะทิกลิ่นดอกไม้มันมีจริงๆพี่เคยเห็นซึ่งมันไม่ต้องใช้ใบเตยคือตรงคิดว่าใบเตยเนี่ยมันคงเป็นความขี้เกียจของคนยุคหลังไหมก็ตัดเอาง่ายๆแล้วมีเยอะมีเยอะมีเยอะเนี่ยหรือว่ามันจะมาอย่างไรเนี่ยก็ยังสืบหาไม่พบนะฮะก็ยังสืบหาไม่พบแต่ว่ายุคนั้นไม่ได้พูดถึงใบเตยเลยโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่แบบทำลายมายาคติมากเลยนะหลายอย่างหลายอย่างมากไอ้พวกนี้คงมีมานานแล้วเนาะเปล่ามันไม่มีบรรจุในนั้นแสดงว่าไม่ได้คอมมอนในสมัยนั้นหรืออาจจะไม่ได้คอมมอนในตระกูลของทั้งหมดเปลี่ยนเราก็ไม่รู้ก็ไปได้นะนี่เราก็พูดถึง according to ตามสื่อสูตรของหนังสือเล่มนี้ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก่อนที่เราจะ move on จากเรื่องขนม
ขนมชั้นเรามีขนมชั้นแต่ไม่มีใบเตยแล้วมันสีอะไรอุ๊ยเดี๋ยวให้พี่ฟ้าเดาปัจจุบันขนมชั้นทั่วไปที่เราเห็นก็จะเขียวกับแดงแม้ก็เดาง่ายๆว่าถ้าไม่เขียวกับแดงอ่ะสีแดงเออเออคือขนมชั้นในตำราถ้ำหิวหยงเปลี่ยนเนี่ยคือตรงก็ไม่รู้นะฮะว่าเล่มว่าคนอื่นจะทำเป็นสีอะไรแต่ถ้ำหิวหยงเปลี่ยนเนี่ยบอกว่าขนมชั้นเนี่ยต้องเป็นขนมชั้นคือสูตรมันจะเหมือนทุกวันนี้แต่จะเป็นสีแดงสลับกับชั้นสีขาวซึ่งสีแดงเนี่ยมาจากครั่งครั่งคือเป็นแมลงเออแมลงชนิดหนึ่งที่ไว้ย้อมผ้าเนาะเราก็เพิ่งมารู้ว่ามันกินได้นะฮะซึ่งขนมชั้นสีครั่งแบบนี้เข้าใจว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนทำอยู่แต่ว่าก็จะออกไปทางต่างจังหวัดพี่เข้าใจแล้วทำไมโตถึงถามเข้าใจใช่ไหมว่าภาพคนทั่วไปขนมชั้นจะเป็นสีเขียวถูกต้องแต่พี่เดี๋ยวมันนอกไงอ๋อเออฉะนั้นเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยขนมชั้นมันจะเห็นสีแดงเยอะอยู่พอสมควรถูกต้องค่ะค่ะเข้าใจแล้วทำไมถึงถามโอเคปรากฏการณ์อย่างพี่ฟ้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้คือเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นในตักตำราเล่มนี้เนาะคือวิธีกรรมวิธีการทำหลายอย่างเนี่ยทุกวันนี้ในกรุงเทพไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วแต่เรายังพบร่องรอยในต่างจังหวัดเป็นเพราะอะไรเพราะว่าความเจริญเนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยแน่นอนมันเข้ามาที่กรุงเทพก่อนถูกไหมฮะแล้วถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือโมเดิร์นไนซ์วิธีการทำอาหารเนี่ยมันก็จะเริ่มที่กรุงเทพแล้วกระจายออกแต่เข้าใจว่าคงจะมีซอกหรือจะมีสักที่หนึ่งในทั่วประเทศเนี่ยที่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการที่เราโมเดิร์นไนซ์การทำอาหารเพราะนั้นก็จะพบว่าแกงหลายอย่างขนมหวานหลายอย่างต่างจังหวัดยังทำเหมือนอย่างในตำราอยู่อีกอย่างนึงอันนี้ความเห็นส่วนตัว คิดว่ามันเป็นเพราะว่าประชากรในเมืองหลวงมีเยอะมากด้วยแหละส่วนหนึ่งเนาะอาจจะเป็นไปได้แล้วตัวของเครื่องปรุงหรืออุปกรณ์ทำอาหารต่างๆมันก็ต้องใช้เยอะไงครับคือดีแมนด์มันสูงอ่ะถูกไหมฉะนั้นคุณก็ต้องเอาสิ่งที่มันผลิตได้ง่ายกว่าได้ปริมาณเยอะกว่าเป็นต้นว่าอ่ะเทียบกันหาครั่งกับหาใบเตยอ่ะถูกต้องหาใบเตยหาง่ายกว่ามันเป็นกอขึ้นอยู่ทั่วไปตามที่ชุ่มน้ำเลยครับใช่ปะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ในต่างจังหวัดไม่รับผลกระทบเพราะว่าโอเคเขาอาจจะหาได้เพราะประชากรก็ไม่ได้มีหนาแน่นเท่ากับในเมืองใหญ่ๆเป็นต้นอันนี้คิดเองนะว่าก็มีส่วนนะเพราะว่าคือจำนวนคนมันมาพร้อมกับ mass production เนาะจริงตรงว่ามีส่วนสนุกจังเลยอ่ะรู้สึกตอนนี้คือหิวแล้วตอนนี้นึกภาพนะว่า people yamano มันออนตอนเย็นจะต้องมีคนที่ฟังอยู่ดูอยู่แล้วก็กินข้าวไปด้วยแล้วก็คงมีคนมาบอกว่ากำลังกินอยู่เลยค่ะน่าจะเป็นตอนที่ทานอาหารอร่อยขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาที่ของหวานแล้วอันต่อไปต้องเป็นถัดจากของหวานก็จะเป็นผลไม้ถูกต้องครับผลไม้เนี่ยสมัยนี้เวลาเรากินผลไม้เนี่ยพี่ฟ้ามันก็จะมีมาทั้งจากอีสานจากใต้จากเชียงใหม่จากอะไรใช่ไหมฮะแต่สมัยก่อนที่เรายังไม่ได้มีรถตู้แช่แข็งเนี่ยผลไม้เนี่ยมาจากคือถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพเนี่ยผลไม้จะมาจากฝั่งธนมาจากนนทบุรีคือปลูกบริเวณนั้นหรอถูกต้องคือสมัยก่อนเนี่ยเมืองมันจะอยู่ตรงบริเวณพระนครใช่ไหมแค่นั้นแหละแล้วพอข้ามแม่น้ำไปเนี่ยไปทางฝั่งธนเนี่ยเป็นสวนผลไม้ทั้งสิ้นหรือลงมาทางสาทรหรือแม้กระทั่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนก็เป็นสวนผลไม้ทั้งสิ้นหรือถ้าขึ้นไปทางเหนือของกรุงเทพที่เป็นนนทบุรีเนี่ยก็เป็นสวนผลไม้ทั้งสิ้นไม่กลัวหัวป่าในเขียนไว้เลยว่าบริเวณไหนเนี่ยผลไม้ที่ไหนอร่อยคือคุณไม่สามารถไปกินมั่วๆซั่วๆได้นะฮะคือเขาบอกว่าดินแต่ละที่เนี่ยมันมีผลต่อรสผลไม้ขนาดคือถ้าทุกวันนี้ที่เราจะคอมมอนที่สุดคือทุเรียนเมืองนนเคยได้ยินถูกไหมเคยได้ยินแล้วแพงมากเป็นแสนซึ่งทุเรียนเมืองนนไม่ใช่เรื่องใหม่คือในตำราพระโขปเขียนไว้อย่างดีว่าทุเรียนที่อร่อยที่สุดคือทุเรียนที่ปลูกที่นนทบุรีบางขุนนนท์อะไรเงี้ยหรือว่าส้มเนี่ยส้มที่อร่อยที่สุดเนี่ยคือส้มบางมดคือปลูกที่บางมดส้มบางมดสับปะรดบางพลัดสับปะรดเนี่ยต้องกินที่บางพลัดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเรียกฝั่งทนว่าเหมือนเป็นคลังอาหารของพระนครเนาะคือแม่ขวบปาก็เขียนไว้อย่างละเอียดโอเคผลไม้เนี่ยมันจะมาจากฝั่งทนถ้ายกตัวอย่างผลไม้ที่คอมมอนที่สุดเนี่ยมะม่วงทุกวันนี้ก็จะมีเขียวเสวยมีน้ำดอกไม้อกร่องอะไรนะสมัยก่อนเนี่ยแม่ขวบปาบันทึกไว้นะฮะว่ามะม่วงเนี่ยมันมีเป็นหลายสิบสายพันธุ์เลยนะพี่ฟ้าแต่ว่ามะม่วงที่ผู้ดีกินนะมันจะมีมะม่วงที่ผู้ดีกินมันก็มีประมาณ 4-5 อย่างที่เขายกตัวอย่างเนี่ยแต่สิ่งที่แต่พันธุ์ที่เราเห็นอยู่คนเนี้ยคืออกร่องคือไม่รู้พี่ฟ้าจำได้ไหมถ้าแต่ก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยมะม่วงที่เป็นที่นิยมเนี่ยคือมะม่วงอกร่องนะแต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นน้ำดอกไม้ซะส่วนใหญ่
เข้าใจว่าน้ำดอกไม้เนี่ยไม่รู้ว่าเลี้ยงง่ายกว่าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าลูกมันโตกว่าคนสมัยนี้จะชอบกินผลไม้ที่อุ้ยอันนี้เป็นยักษ์โตใหญ่มันคุ้มอ่ะมันคุ้มอะไรเงี้ยอกร่องเนี่ยจะมาลูกเล็กๆแต่เมื่อเรากินแล้วเนี่ยลองไปซื้อดูก็ได้เนี่ยจะใกล้ฤดูมะม่วงแล้วอกร่องจะหอมกว่ามากมากค่ะหอมแบบที่สุดนะฮะนี่เป็นอีกอย่างนึงคือเป็นความหลากหลายทางวัตถุดิบทางชีวภาพที่มันหายไปนะมันก็จะเราก็จะมีมะม่วงแบบชื่อแปลกๆเยอะเช่นแบบแขกขายตึกนี่คือชื่อมะม่วงสาวกระทืบหออะไรเงี้ย คือชื่อประมาณนี้ตรงจำเป๊ะๆน่าแต่มันก็จะมีเราก็จะมีมะม่วงชื่อหนังกลางวันมะม่วงชื่อทุเรียนก็มีนะคือมันมีมะม่วงแปลกๆเยอะมากเราอ่านเราก็ยิ่งตั้งคำถามเนาะว่าทุกวันนี้มะม่วงพวกนี้มันหายไปไหนมันอยู่ไหนหมดแล้วมันอยู่ไหนหมดแล้วอะไรเงี้ยนี่ความรู้ใหม่มากเลยว่าพอนึกภาพว่าในสมัยที่พระนครมันมีความเจริญอยู่กระจุกตัวบริเวณนั้นอ่ะครับก็แสดงว่าฝั่งทนตัวนี้คงเป็นป่าเป็นสวนใช่ใช่คือลืมภาพไอคอนไปเลยไม่มีมันคือมันท้องร่องมันคงเป็นเป็นท้องร่องไว้ปลูกผลไม้กันใช่แล้วก็เข้าสู่หมวดสุดท้ายก็คือของว่างครับของว่างของคนไทยในยุคนั้นค่ะของว่างคนไทยในยุคนั้นอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ไว้กินระหว่างมื้อเนาะซึ่งก็จะเป็นอาจจะเป็นตอนบ่ายคือหลังมื้อเที่ยงก่อนมื้อเย็นหรือจะเป็นมื้อดึก midnight snack คือหลังมื้อเย็นอะไรนะฮะซึ่งมันก็จะมีทั้งของหวานแล้วก็ของคาวตัวอย่างที่แม่ขัวป่าพูดถึงเนี่ยถ้าเอาอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยพวกบรรดาขนมจีนทั้งหลายนะฮะที่เป็นน้ำยาต่างๆเนี่ยจะถือเป็นของว่างเหรอถูกต้องคือกินระหว่างมื้อมันจะมีของจีนน้ำยาไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างของหวานเนี่ยที่อยู่ในหมวดของว่างเนี่ยคือจะเป็นพวกขนมเบื้องขนมเบื้องอะไรพวกนี้นะฮะคือเขาใช้ว่าเป็นเครื่องว่างเนาะเป็นหมวดเครื่องว่างเนี่ยตรงว่ามันเป็นความรุ่มรวยของการกินอาหารแบบไทยอย่างนึงคือนอกเหนือจากอาหารจานหลักของคุณแล้วเนี่ยคือคุณก็มีของที่กินเล่นซึ่งมันวิริสมาราพอๆกับอาหารจานหลักเลยอ่ะนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ได้ง่ายอย่างที่คือแน่นอนมันอาจจะมีของเช่นแบบที่มันกินง่ายๆอย่างแบบเม็ดบัวฉาบอะไรเงี้ยที่ว่าทำสต็อกไว้ได้นานๆแต่มันก็มีของทำใหม่ด้วยอย่างขนมเบื้องเนี่ยซึ่งขนมเบื้องเองเนี่ยคนทำอาหารเนี่ยก็จะรู้ขนมเบื้องเนี่ยเป็นขนมที่ทำยากมากคือที่เราบอกว่าคนไทยเนี่ยอย่างที่ต้องทำเป็นฮะคุณสตรีคือต้องละเลงขนมเบื้องเป็นเคยได้ยินละเลงขนมเบื้องมันจะเป็นเหมือนเป็นตะหลิวอันเล็กๆอ่ะคือเป็นเรียกว่าจ่าเนาะแล้วก็จะใช้ละเลงแป้งขนมเบื้องไอ้พวกนี้มันเป็นคือหนึ่งคือมันอร่อยแหละแน่นอนสองคือมันทำยากด้วยนะครับเราก็พูดเรื่องทั้ง8บทไปละครบละนะครับที่บอกตอนต้นว่ามันมี5เล่มจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้หญิงตั้งใจจะเขียนไปถึง11เล่มนะฮะแต่ว่าที่บอกว่าตีพิมพ์ที่เป็นใช้ชื่อแม่ขัวป่าเนี่ยตีเป็นครั้งแรกเมื่อตอนท่านทำบุญใจยิ้มเนี่ยอายุ60-61เนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ3ปีเนี่ยท่านก็เสียชีวิตก็เลยไม่สามารถจะเขียนต่อได้ครบก็เสียชีวิตตอนนั้นรู้สึกจะอายุประมาณ64-65นะครับคือการเสียชีวิตของท่านเนี่ยคือไปก่อนวัยอันควรนะฮะเสียชีวิตด้วยเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุได้ไหมนะฮะคือถูกฆาตกรรมคือถ้าเราอ่านประวัติของท่านเนี่ยอย่างถ้าเข้าไปในวิกิพีเดียเนี่ยประวัติทั่วๆไปน่าจะบอกว่าเสียชีวิตด้วยบาดแผลคือมันก็แปลกที่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในชาติตระกูลที่ดีอยู่ในบ้านที่สามีเป็นข้าราชการชั้นสูงเนี่ยคุณจะมาตายด้วยบาดแผลง่ายๆอย่างนี้หรอเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พบว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาคือเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าท่านตายเพราะอะไรนะอันนี้คือเราไม่ได้พูดเองนะคือเราก็ไปหาเอกสารที่หลายๆคนเนี่ยนักประวัติศาสตร์ลูกหลานท่านเขียนไว้คือเขาบอกว่าท่านเนี่ยโดนทหารเรือที่เมาเหล้าเนี่ยฟันจนเสียชีวิตนะฮะซึ่งฟันแบบเขาเรียกว่าแรงก็คือตรงเนี้ยสะพายแรงคือฟันลงมาอย่างเงี้ยจนเสียชีวิตนะฮะเราก็อ่านต่อว่าแล้วไปทำอะไรอีท่าไหนถึงโดนฟันขนาดนั้นนะฮะแค่ทหารเรือเมาเนี่ยแล้วคุณเป็นถึงท่านผู้หญิงอะเขาจะเข้ามาฟันคุณได้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็พบว่ามันมีการเล่าไว้หลายสายมากนะครับสายที่หนึ่งคือบอกว่าผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันตัวผัวเนี่ยเป็นทหารเรือที่เช่าบ้านอยู่ในบริเวณบ้านของตระกูลบุญนาคนะครับแล้วก็ตัวท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยเข้าไปช่วยห้ามนะเพราะว่าทะเลาะกันฝ่ายชายก็มาแล้วไปช่วยห้ามฝ่ายชายในตัวผัวก็เลยฟันเข้าให้ก็เลยเสียชีวิตอันนี้แบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่สองเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องย้ำนะเราไม่ได้เล่าเองนะคือมันมีคนเขียนไว้นะแบบที่สองเนี่ยคือเขาบอกว่าเจ้าพญาภาสกรวงเนี่ยคือแบบว่าเหมือนชอบผู้หญิงแล้วก็ตัวท่านผู้หญิงเองก็แก่แล้วนะฮะเพราะนั้นเขาก็เลยไปหาผู้หญิงเนี่ยเหมือนมาบำเรอตัวเจ้าพญาภาสกรวงนะครับก็ไปเอาเมียของทหารเรือเนี่ย
มาให้สามีอ๋อมาเขาใช้คำว่ามาให้สามีแบบปู้ยี่ปู้ยำแล้วตัวทหารเรือเนี่ยก็รู้ก็โกรธแล้วพอเมาก็เลยเข้ามาฟันซึ่งตั้งใจที่จะฟันทั้งตัวท่านผู้หญิงเปลี่ยนฟันทั้งตัวเจ้าพญาพระสกรวงศ์แล้วก็สำเร็จได้แค่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนอันนี้เวอร์ชันที่สองนะฮะอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดที่อ่านเจอเนี่ยเขียนด้วยคุณพิทยาบุญนาคนะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามีเด็กสาวเนาะได้มาเหมือนมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของเจ้าพญาพระสกรวงศ์แล้วท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็ไม่พอใจนะฮะก็เลยจับเมียน้อยเนี่ยมาขึงแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยเสียบเข้าไปตรงบริเวณอวัยวะเพศเฮ้ยอันนี้คือเป็นที่เขาเขียนไว้นะฮะเข้าใจว่าก็ทำให้ถึงแก่ชีวิตก็เมียน้อยก็คงตายอะไรเงี้ยท่านผู้หญิงเปลี่ยนก็ตายตามธรรมชาติก็คือเหมือนกับว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ตายแต่ว่าคนที่เป็นพ่อของผู้หญิงที่โดนฆ่าเนี่ยที่เขากล่าวหาว่าฆ่าเนี่ยก็โกรธมากก็บุกเข้ามาในงานศพแล้วก็ก่อนที่ศพของท่านผู้หญิงเปลี่ยนจะลงโกรธเนี่ยเขาก็ไปชิงศพมาแล้วก็ผ่าแหวกอกแล้วเขาใช้คำว่าแหวกอกเหมือนเวลาที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนชำแหละไก่นั่นแหละโอ้โหโหดจังโหดมากนะฮะซึ่งไอ้เรื่องราวพวกเนี้ยต้องมี disclaimer ก็คือเราไม่รู้นะมันอาจจะเป็นเรื่องแฟนซีอัศจรรย์เป็นเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราอ้างอิงจากที่เราอ่านมาว่ามันมีหลายตำนานแต่สิ่งที่เป็นเซนเตอร์ของการตายเนี่ยคือ1คือโดนฆาตกรรม2คือเกี่ยวพันกับเรื่องชู้สาวซึ่งก็เรียกว่าก็น่าเสียดายนะฮะทำให้เรามีตำราแม่หัวป่าออกมาแค่5เล่มก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปโอเคอันนี้ก็คือวกกลับมาที่เรื่องชีวิตส่วนตัวนิดนึงก็ในช่วงแม่ไปชีวิตว่าเผื่องงว่าทำไมถึงเล่ากันแค่ประวัติตอนต้นแล้วก็ผลงานแล้วจบเลยตอนเสียชีวิตก็มีประเด็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าโอเคเราพูดย้ำหลายรอบนะครับว่าอันนี้เป็นการรวบรวมมาว่าแต่ละซอสเล่าไว้ไม่เหมือนกันและคงไม่มีใครจะมาคอนเฟิร์มว่าสรุปเป็นยังไงกันแน่เพราะเรื่องมันก็นานมาแล้วถูกต้องนะคะทีนี้กลับมาที่ตัวของเรื่องวันนี้ทั้งหมดนะโอ้โหพี่รู้สึกว่ามันกลมกล่อม ไม่แพ้ไปกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวตำรานะฮะแม่ครัวพบป่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารมันเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปท่องอดีตในช่วงเวลาหนึ่งสักร้อยปีที่แล้วเนาะที่เราคุยกันมันไม่ได้เห็นแค่อาหารหรือเครื่องปรุงหรือส่วนประกอบแต่มันเห็นบ้านเมืองอะมันเห็นลางๆมันเห็นว่าเออว่ะตอนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นาผู้คนน่าจะใช้ชีวิตยังไงแม้ว่าสิ่งที่พูดกันเนี้ยมันอาจจะอ้างอิงตามคนที่มีอันจะกินหน่อยนะฮะก็ตามแต่เราก็อาจจะพอได้เห็นสิ่งเหล่านั้นที่สุดว่าสิ่งนี้มันอัศจรรย์มากมันเป็นหนังสือที่พาเราไปดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นได้อย่ามองข้ามว่านี่เป็นเพียงตำราอาหารแต่มันทำให้เราเห็นอดีตสักร้อยปีที่แล้ววันนี้คือความมหัศจรรย์เนาะคิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่คงจะรู้สึกสนุกไปกับเราด้วยนะว่า อย่างน้อยคือกินอาหารก็น่าจะอร่อยขึ้นนะคะอาจจะมีความมีไอเดียใหม่ๆว่าวันนี้ฉันไปลองกลับไปลองอาหารไทยดูแน่นอนเล่มนี้เขียนไว้ว่ายังไงขอไปหาอ่านดูทุกวันนี้ก็ยังมีตีพิมพ์อยู่นะคะมีครับก็ตีพิมพ์เรื่อยๆล่าสุดก็เพิ่งมีตีพิมพ์ไปแต่ว่าโอเคเรื่องของภาษาก็อาจจะเป็นภาษาเก่านิดนึงอ่านยากอ่านยากเพราะเป็นยุคนั้นใช่ไหมใช่แต่น้อยนี่ก็คือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมีการบันทึกเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของข้าหกรรมศาสตร์การครัวนะคะแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่านี่คือถูกต้องครับคำว่าถูกต้องก็คงเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ของแต่ละคนว่า ชอบแบบไหนและเราเปิดใจให้ความหลากหลายเราชอบไม่เหมือนกันถูกต้องว่าเราเห็นอะไรบ้างเมื่อเราย้อนกลับไปในสมัยนั้นสนุกมากขอบคุณมากสนุกมากนะคะคราวที่แล้วมาเป็นเรื่องจิตภูมิศักดิ์คราวนี้มาเป็นแม่ครัวหัวป่าโอ้โหแบบคนละธีมแต่ว่า ยังเล่าเรื่องแบบเก็บได้ทุกเม็ดเลยนะคะขอบคุณใครสนใจก็ไปหาอ่านกันเพิ่มนะคะหนังสือชื่อว่าแม่ครัวหัวป่ามีกอไก่สันตะคาดนะครับท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระสกรวงศ์เรียบเรียงอ่ะวันนี้ขอบคุณตรงมากๆนะคะที่มาเล่าเรื่องสุดๆฟังในคราวหน้าก็เราค่อยหาท็อปิกกันใหม่ได้จะเป็นเรื่องของใครยินดีครับและสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะอย่าลืมนะคะเตือนก่อนเข้าและเตือนก่อนจบนะคะว่าPharos Podcast เป็นช่องใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe จะได้ติดตามกันจะได้ไม่หลงกันนะคะตอนนี้เราย้ายมาเป็นช่องสำหรับฟังรายการ Podcast มีหลายรายการ People You May Know ก็เป็นหนึ่งในรายการของช่องใหม่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องของใครต้องว่ากันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
People You May Know